ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปฟังพี่ชายของผมคนนี้ดีกว่านะฮะรอรับนะฮะพูดญี่ปุ่นได้ด้วยโอ้จริงครับ今度ですね彼のお兄さんが登場しますね彼にはですねナットさんって言うんですけどもナットさんはまずはかっこいいそして体にはムキムキね最も大切なのは日本語も喋れます OK ครับはいそれでは大きな拍手をトンさんとナットさんに迎えてくださいみなさんこんにちはスワディカฉันก็ภูมิใจที่เคยได้ทุ่มเทได้ทำให้เธอหมดหัวใจบุกเดสจะมีเหตุผลที่เราห่างกันแต่ฉันไม่อยากจะสิ่งเดียวที่สำคัญคือการที่เราได้พบกันหากความรักเป็นหนังสือเธอก็คือフェスティバル仙台でライブできて本当に嬉しいです。でも